มีหน้าเดียวใช่ไหมคะมันจะมีหน้าว่าต่อทำไม่เสร็จเราไม่ต้องไปเปลี่ยนกันก็ได้นะในตารางด้านซ้ายมือค่ะเราก็เขียนโค้ดเลขอะไรของเราตามความเข้าใจได้เลยนะออกแบบมาไว้ให้เราจะไว้ขีดเขียนอะไรนะเลยไม่ขีดเป็นสองด้านนะคะคือเลยเมย์แล้วทำไมไม่ตอบ F1 แล้วแบบเท่าไหร่อ่ะ 0.9 อ๋อเริ่มเปลี่ยนครับมันไม่ใช่แค่ลืมแล้วมันคิดผิดตั้งแต่ F2 ไปเลยนะออกเพราะไม่ได้ใส่ F1 ทำไม F ไหนดูสิอ๋อแล้วใส่อ๋ออันนี้คิด F2 ได้1.26อ่ะแล้ว F1 อ่ะได้คำตอบนะคะได้คำตอบนะได้คำตอบนะคะไม่รู้บางคนเหมือนอะไรหรอกค่ะรอเข้าไปหน่อยคิดเองนะบอกเลยว่าคะแนนเยอะนะคะสำหรับการตอบวิธีการนี้นะคะท่องที่ให้เติมนะท่องที่ให้ใส่คำตอบนะคะในการสอบแบบที่เราต้องเติมคำตอบลงไปทุกท่องไม่ได้มีคะแนนเท่ากันนะคะซึ่งดูกับความยากง่ายของวิธีการเพราะนั้นหนึ่งท่องไม่จำเป็นว่าต้องเป็นหนึ่งคะแนนหนึ่งท่องอาจจะเป็น5คะแนนก็ได้แล้วแต่การได้มาของคำตอบว่าเราต้องคิดเยอะคิดน้อยแค่ไหนนะดูที่เอาว่า 0.9 ต่อมาเอาว่า 0.9 ถ้า f1 เท่ากับเท่าไหร่คะอัลฟา 0.9 f1 f1 ก็คือค่า y1 จะเป็นค่าก็คือ 1.25 เราจะพยากรณ์ f2 f ปีที่2นะคะอัลฟา 0.9 1ลบอัลฟาก็คือ1ลบ 0.9 ได้ 0.1 อัลฟามีค่าเท่ากับ 0.9 1ลบอัลฟาคือ0.1 นะคะบวกกันแล้ว2ตัวนี้รวมกันแล้วได้1นะพยากรณ์ปีที่2ใช่ไหมคะใช้ข้อมูล y ปีที่พยากรณ์ปีที่2นะคะใช้ข้อมูล y ปีใช้ข้อมูล y ปีที่1ใช้ข้อมูล f ปีที่ f ปีที่1เหมือนกันโดยการใช้ y 1ก็ต้องใช้ f 1ได้เท่าไหร่คะค่าตรงนี้1จุดเท่าไหร่มันต้องมีเป็นโมเดล2ตรงไหน1จุดเท่าไหร่1จุด26อันนี้ก็คือ F2 เราพยากรณ์ปีที่3นะคะปีที่3เราใช้ Y ปีที่2นะคะ Y ปีที่2คือ 1.40 Y ปีที่2 1.40 นะคะ F2 เมื่อกี้ก็คือเท่าไหร่คะ 1.26 ได้ F3 ตอบเท่าไหร่คะ F3 1.39 อ่ะปีที่4ใช้ข้อมูลปีที่3ก็คือ 1.42 ใช่ไหมคะ f เมื่อกี้ก็คือเท่าไหร่คะ 1.39 เราได้เท่ากับ 1.42 เหรอคะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันอ่ะตรงนี้ f5 ใช้ y ที่ f5 ใช้ y 4ย้อนกลับไปแค่1ช่วงเวลา f5 ใช้ y 4ก็คือ y 4ก็คือ 1.63 f ที่4ก็คือ 1.42 ตอบ f5 เท่ากับ 1.61 อ่ะอีกตัวหนึ่ง F6 ใช้ Y5 ก็คือ 1.6 ใช่ไหมคะแล้วก็ใช้ F5 ก็คือ 1.61 ได้เท่าไหร่คะคำตอบ 1.60 อ่ะ F11 ได้เท่าไหร่ 1. ตรงไหมคะตรงไหมเวลาทำเป็นคู่นะคะเฉลยแบบที่บางคนที่ไม่ได้ใช้เครื่องคิดเลขที่มันใส่ลงเลขได้อะค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนคิดคู่นี้เสร็จให้เหลือทศนิยม2ตำแหน่งคู่นี้เสร็จ2ตำแหน่งแล้วให้ผมกันจะได้คำตอบตรงกันค่ะได้ตัวเลขตรงกันไหมคะคนที่คิดถ้าคิดคำตอบล่างได้ถึง 1.77 ก็น่าจะได้ตัวเลขแบบนี้ค่ะถ้าพยากรณ์ตรงกันนะอันนี้ก็เป็นวิธีคิดอาจารย์ที่ถามก็คือที่เฉลยไปเมื่อกี้นะคะได้ไหมของเก่าอ่ะผมเรียนมาต้องไม่รู้กี่รอบแล้วจากเก่าอ่ะเดี๋ยวอาทิตย์หน้าเผื่อเรื่องเมลนะคะการวัดค่าความคลาดเคลื่อนนะก็คือเราจะดูว่าค่าพยากรณ์ที่เราคำนวณได้นะคะมันมีความแม่นยำมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่ะเดี๋ยววันนี้ทำการบ้านบทที่3นะคะจะเป็นคลาสที่2ตอบคำถามที่4นะคะวันนี้ตอบคำถามที่4Hi, do you feel the weather is hot? I agree, it's really hot. I think maybe because global warming. If the weather is heated than this, I might die. Me too, because if the global warming will only cause the air to die.
Today I left the New Dead Sea animal die because plastic bag. What do you think? So bad. I have to do something if I reduce use plastic bags. It might better make something. If you do this alone, it probably doesn't get better, so that I do as well. Nice. Where are you going? I going to market. What did you buy? Organic food. He used for shopping bag. Yes, I often use food bag. Good, because if we reduce use less plastic bag, will pollution reduce? So how do you go? I go to buy hybrid car. Really? Yes, I reduce fuel and save my money. Good idea. And you? What do you go? I have a buy tape double task pollution. That was a good idea. Today Easter is just painting organic food. Really? Yes. If next time I will bring it. Thank you. So good luck. See you. Bye. Hi Keith, what are you doing? Hi Sai, I just came back from the market. Oh, you still use plastic bags? Why not use a hot bag instead? Today I hurry too much. I forget to take the hot bag to the market. Did you know that if you use plastic bags every day, it will cause a lot of waste in the future? I know. The next day I will be more careful. Do you have dinner with me? Sure, thank you. Dad, what did you buy for dinner? I bought organic food. If we eat organic food, our body is strong. Okay. Dad, you have a recycled bin? Yeah. And does your house have recycled bins? Sure, let's go to a cook. Okay. Geek, how is the new car? I think it is great, but I will time traveling and paying money. If you take public transportation, you save money. I think you are lying. That is a lot of smoke on the road. Really? Smoke looks like fog. What do you think happened? Clearly, a lot of car smoke and factory emission. If we use hybrid car, we will reduce emission. If air pollution gets worse, more people may get sick. Pollution destroys forests and trees, even the leaves on animals. It is really scary in the future. We are facing environmental conditions. Do you feel the same? I feel sad. If in the future tree in is no oxygen to be. What should we do? I think we should plant trees. It is a good idea. When should we start? Starting this Saturday is my holiday. Great, I will prepare a tea the way for you at your park on Saturday. If we invite friends to help each other, we will plant more trees. Yes, I think it will be a lot of fun as well if we each other.
Oh, I have to go home. I will walk to send you. Never mind. Okay, see you on Saturday. Goodbye. Bye.